นางเอกดังเผยอีกด้านที่ไม่เคยได้เห็นล่าสุดเธอตื่นเช้ามาใส่บาตรพระเป็นโพสต์ที่ทำเอาบรรดาแฟนคลับอิ่มเอมหัวใจไปตามๆกันเพราะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาของวันที่27กันยายนแมทพิรณีได้โพสต์ภาพของตัวเธอเองขณะที่กำลังใส่บาตรพระพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่าวันนี้ใส่บาตรท่านเม้งด้วยตะกร้าแสนสวยของพี่ก้อยและถ่ายรูปไว้เก็บเป็นมงคลเช่นเคยค่ะหลังจากนั้นก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์อนุโมทนาบุญกันมากมายอาทิขออนุโมทนาบุญสาธุด้วยนะคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าอนุโมทนาค่ะคุณแมทคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสาธุค่ะโดยบรรยากาศด้านหลังนั้นรายล้อมไปด้วยธรรมชาติเหมาะแก่การตื่นเช้ามาใส่บาตรทำบุญสุดๆเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภาพความประทับใจที่มีแฟนคลับเข้ามากดไลค์กันอย่างมากมายขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณค่ะ